สวัสดีค่ะเนล Oriental Coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนลก็มาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วค่ะเมนูในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเจ้าตัวบุกบราวน์ชูการ์ด้วยนะคะเนลให้ชื่อเมนูนี้ว่านมบุกบราวน์ชูการ์ปั่นค่ะทีนี้เมนูนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าคือจะมีความพิเศษมากกว่าเมนูนมปั่นบุกบราวน์ชูการ์ที่เคยทำไปนะคะในเมนูวันนี้นะคะต้องติดตามกันให้จบนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราจะได้ความอร่อยแบบใหม่ยังไงนะคะค่ะส่วนประกอบที่เราใช้นะคะเราก็จะมีบุกบราวน์ชูการ์นะคะแล้วก็มีนมสดรสจืดนี่แหละค่ะแล้วก็มีนมผสมนะคะนมผสมก็นมข้นหวานข้นจืดนะคะแล้วก็มีซอสบราวน์ชูการ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใส่ส่วนผสมอะไรยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นค่ะวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเน่จะทำเป็นคลิปสำหรับเมนูแก้ว16ออนก่อนนะคะ16ออนเน่ก็จะใส่ตัวนมสดนะคะลงมาที่6ออนนะคะใส่ลงมาก่อนนะคะ6ออนค่ะหรือ180 ml นมสดรสจืดนะคะเสร็จแล้วค่ะเน่จะใส่นมผสมนะคะลงมาที่1ออนครึ่งค่ะก็เต็มถ้วยนี้นะคะออนครึ่งใส่ลงมาเลยสูตรนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้หวานเจี๊ยบมากนะคะก็กำลังดื่มง่ายๆสบายๆค่ะเดี๋ยวเราก็ปั่นด้วยนะคะนมบุกบราวน์ชูการ์ปั่นก็เต็มปั่นเลยค่ะเห็นไหมคะสองอย่างแค่นี้เองใส่ลงไปเลยแล้วก็ถ้าร้านไหนที่มีผงปั่นนะคะก็ใส่ลงไปได้ค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนตวงอย่างนี้ค่ะผงปั่นของดาวินชีนะคะช่วยให้เครื่องดื่มไม่แยกชั้นกันแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ก็ได้นะคะก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากนะคะเราอยากให้เครื่องดื่มดูพรีเมียมหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะแก้วหนึ่งนะคะแค่นี้ค่ะก็ปั่นได้แล้วเห็นไหมว่ามันง่ายมากๆโอเคปกติแล้วอะค่ะบุกบราวน์ชูการ์เราก็จะมาใส่เอาไว้ที่ก้นแก้วหรือว่าใส่ท็อปหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอาเจ้าบุกเนี่ยค่ะใส่ผสมลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเราจะได้รสชาติออกมาผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะก็ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนนะคะหรือเนี่ยนะคะใส่ลงไป2ช้อนใส่สักช้อนนิดๆก็พอก็ได้นะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นอีกแค่แบบแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวแค่นี้พอค่ะแป๊บเดียวนะคะเรียบร้อยแล้วมาดูกันค่ะว่าเราจะได้น้ำยังไงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะก่อนที่เราจะใส่เทใส่นะคะเราก็มาแต่งแก้วกันนิดนึงนะคะเอาซอสบราวน์ชูการ์เนี่ยแหละค่ะเพิ่มความหวานหอมนะคะแล้วก็ให้ดูมีกิมมิคด้วยนะคะแล้วก็เอาซอสบราวน์ชูการ์ค่ะมาทาขอบแก้วนะคะแล้วก็เอาช้อนเนี่ยค่ะขูดๆไปรอบๆแก้วอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยขูดๆไปอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองเราจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีความแบบว่าปั่นเป็นนมแล้วก็จะมีเนื้อบุกนะคะที่แบบว่าปั่นลงมาด้วยเห็นไหมคะโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะจริงๆเน่จะบอกว่าเน่เหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับแบบว่าอยากจะตักบุกใส่ไปนิดนึงนะคะท็อปหน้าเมื่อกี้ก็เลยใส่ไปแค่ช้อนครึ่งนะคะนี่เพราะว่าเหลือครึ่งช้อนเอาไว้ค่ะเอามาไว้โรยหน้าแบบนี้นี่นะคะเราก็ได้แล้วค่ะเป็นไงคะนมบุกบราวน์ชูการ์ปั่นค่ะเห็นไหมคะเราก็เสิร์ฟกันอีกแบบนึงนะคะเอาบุกลงไปปั่นด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเราได้นมปั่นรสชาติยังไงนะคะ บอกว่าคือเหมือนเรากินนมแล้วคือด้วยความที่มันจะมีเนื้อบุกอะค่ะให้เราแบบว่ากรุบกริบหอมเบาชูก้ามากๆเนี่ยว่าดีอะเนี่ยว่าจริงๆเราปั่นแบบนี้นะดีกว่าที่เราปั่นแบบว่าเป็นนมสดเป็นนมปั่นธรรมดาแล้วเราใส่บุกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองทำดูค่ะท่านที่ว่ามีบุกบราชูก้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ร้านนะคะลองทำเมนูนี้ดูค่ะเอาบุกลงไปปั่นใส่ด้วยเลยนะคะแล้วเราจะได้มีความแบบพอเคี้ยวในทุกคำที่เราดูดนะคะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีเนื้อบุกเข้าปากเรามาด้วยนิดๆนะคะอร่อยค่ะหอมบราชูก้าแล้วนมไม่หวานมากลองดูนะคะก็เน้นมาแชร์ให้ค่ะสำหรับเมนูนมบุกบราชูก้าปั่นนะคะอันนี้เป็นสูตร96ออนค่ะทำง่ายๆแบบนี้แหละไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะส่วนผสมก็ง่ายๆด้วยทำทานที่บ้านก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำขายที่ร้านก็ดีนะคะถ้ายังไงแล้วลองทำกันดูค่ะแล้วชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะหรืออยากจะแนะนำติชมอะไรเน่ก็ยินดีนะคะติชมได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe กันด้วยค่ะ Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะไปลองทำกันดูค่ะอันนี้อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ